สวัสดีครับทนะครับผมวันนี้เช้าที่กระซิบทำาไมเนี่ยวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์นะครับผมก็เวลาประมาณเกือบจะเที่ยงแล้วผมว่าดีเลยนะฮะเมื่อวานคิดว่าราคาจะวิ่งลงซึ่งสุดท้ายก็กลับตัวขึ้นมาก็เป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้เมื่อราคาไปสมุดนี้ก็จะเห็นว่าอย่างที่บอกอาทิตย์นี้ผมว่าทางอาทิตย์กราฟต้องขึ้นอย่แล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับเพราะนั้นในสองสี่ชั่วโมงนะรเราก็จะเห็นว่าโครงสร้างราคามันก็ดูทรงว่าม,มันพยายามจะยังขึ้นไม่ได้นะติดแนวต้านแต่มไม่่ไ้มมมมาาายควัันนจะะขึถูกกปรบีีโอสท ถ้าผมรอนะผมจะรอให้มันมาแตะโซนนี้ทีหนึ่งแล้วค่อยห,หาจังหวะบาขึ้นประมาณตรงนี้เพื่อหวังให้การาวิ่งขึ้นนะครับหนึ่งชั่วโมงอ่ะพอดูหนึ่งชั่วโมงจะได้ภาพใหม่ขึ้นมาครับก็ทีเนี้ยอย่างที่บอกบ y เอสเราหรือว่าเป้าหมายเราต้องการให้ราคาวิ่งขึ้นถูกไหมวันนั้นตรงนี้มี2กรณีคือหนึ่งมาตรงนี้ทาแนวรับสวยๆนะครับใหญ่ๆเลยแบบเป็นแท่งประมาณแบบเนี้ยเกิดแนวรับขึ้นตรงจุดนี้อาจจะเป็นโซงประมาณนี้ครับรผมว่าให้ดูนี่ประมาณนี้ปึ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยโอเคการาฟน่าจะไปต่อได้นะครับ หรือไม่ก็2ก็คือกราฟก็วิ่งลงมาตรงนี้ก่อนวิ่งลงมาลงมาลงมามาแตะโซนนี้แล้วทําแนวรับสวยๆหาจังหวะวิ่งขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับเป็นได้2กรณีถามว่าจะแบบไหนคําตอบก็คือว่าเราต้องออรอเรลยฮะรอดูกราฟว่ามันจะเป็นทางไหนถูกไหมเพราะว่ามันทาแนวรับด้โอเคก็ขึ้นได้ถ้าทำแนวรนีก็ขึ้นได้เหมือนกันก็นกต้องรอดูนะครับสามสิบนาทีตามนั้นเลยเนาะแต่ถ้าพทดงมวลไอเดียนะครับอย่างที่บอกเลยว่าเป็นขาขึ้นเช่นตรงนี้นถ้าราคาปิดเหนือโซนนี้ก็มีโอกาสที่มันเนี่ยจะวิ่งขึ้นนน,นะนไเผมมาปหก น่าจะเป็นยอดตรงนี้เลยนะฮะนี่คือจุดที่สายตาผมพามาเป็นจุดนี้เลยนะครับผมก็ห่างไปมาสักร้อยป๊บนน่าจะได้อยู่นะทีนี้ก่อนจะไปในส่วนของทองคำนะครับผมไม่ได้เทรดทองคำมานะแต่ว่าวิาวเคอยดูเฉยเฉยเพื่อนบางคนชอบเทรดเนาะก็ ทองคำนะครับก่อนจะไปดูทองคำเดี๋ยวไปขอบคุณผู้ใหญ่เจดีคลิปนี้กันก่อนเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอนะครับโบเกอร์ฟอเรกระดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถ,ถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีที ตอนรับปีกระต่ายนั่นเองเ,องเองนาะปี2023นะครับรุนรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทของรางวัลที่แจกเนี่ยมีตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2023นี้เท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบล็อกเกอร์เอ็มโอเคเะครับผมมาอยู่ที่ทองคำกันดนะีกว่า ในโซนของทําคองเอ้ยทองคาเอ้ยถูกเลี้ยวอะไรมันจะเล่นมุกทําเพื่อนะราคาดูเหมือนว่ามีการรีเจ็ตขึ้นมาจากโซนนี้นะครับแต่ดูภาพรวมวิกเบก็น่าจะลงต่อได้ผมว่าน่าจะลงมาประมาณตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับอยู่ที่1824่น่าจะถึงอยู่นะถามว่าทำไมเราไปตรงนี้ก็เป็นโซนที่ราคาจะต้องมาแตะเพื่อมาเติมเต็มไส้แล้วก็มาดีเทสโซนอีกทีหนึ่งในส่งทาวฟิลเดลี่นะครับ4ชั่วโมงราคาก็ทำแล้วตรงนี้พอดีอ่าเพราฉะนั้นผมว่าตรงเนี้ย วันนี้นะน่าจะมีโอกาสที่เขาจะปิดต่ำกว่าโซนนี้เพื่อวิ่งลงมาประมาณตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมประมาณนี้เลยนะหรือไม่ก็ถึงตรงเนี้เพื่อหาจังหวะวิ่งขึ้นต่อนะครับหนึ่งชั่วโมงอ่าโอเคงั้นชัดเจนครับเรารอให้ราคาเนี่ยทำสวยๆเลยซ้ายมือไปรอลงโล่งถูกไหมคลีนทัฟฟิกหาจังหวะเซลลได้นะครับสามสิบนาทีเดี๋ยวรอราคาผมว่าพอดูสามสิบนาทีเนี่ยน่าจะต้องรีเทสโซนนี้ทีหนึ่งแล้วกลับตัวลงนะครับน่าจะเป็นโซมประมาณนั้น เนาะก็รอนะครับรอแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะไอเดียเราคือผมว่าถ้ามันปิดต่ำบาโซนนี้ได้เส้นสีขาวตรงเนี้ยหนึ่งแปดสามเจ็ดจุดหกห้าอะไรของมันเนี่ยนะครับหนึ่งแปดสามเจ็ดจุดหนึ่งหกห้าศูนย์ตรงเนี้ยลงแน่นอนอยังไงก็ลงนะครับลงแน่นอนอยู่แล้วเนาะทีนี้การาฟเนี่ยมันก็จะหลอกล่อก,ก่อนหลอกให้เราบายก่อนมันจะทําแนวรับปุ๊บแล้วมันก็จะวิ่งขึ้นมาตรงนี้แล้วมันก็จะลงต่อน,นั่นเองนะครับเพราะงี้ยผมว่าเรารอดีกว่ารีเทส ปิดตามมาโซนนี้เซลลงมามูฟนี้โอเคที่สุดนะครับในส่วนของ u ูเอครับผมราคาก็หไม่ได้วิเคราะห์นานแล้วนะราคามีการบอกยากอันนี้บอกยากเพราะว่าทำแนวรับขึ้นมาสวยแต่แท่งนี้ปิดแดงก็มีโอกาสชื่อแดงต่อแต่บอกยากครับต้องมาดูทาวฟรมเล็กสี่ชั่วโมงกม็คุยกันไม่รู้เรื่อนเ,เท่าไหร่นะเพราะว่าวอลลุ่มก็ไม่ได้มีมากหนึ่งชั่วโมงราคาอยู่ในกรอบนะครับเรามีแนวต้านข้างบนตรงนี้เรามีแนวรับตรงนี้โคตรเละเทะนะครับไม่มีโซนอะไรเลย เพราะนั้นเมื่อราคาไม่มีโซนแบบนี้ถามว่าจะได้ยังไงเนี่ยคำตอบคือนเล่นไม่ได้ก็ต้องรออย่างเดียวนะครับที่ผมิว่าเล่นได้ก็คือเป็นบายเนี่ยโซนนี้น่าจะได้อยู่นะครับหรือไม่ก็หาจังหวะเซลล์ต่ำกว่าโซนนี้สั้นๆก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้มีแค่2ไอเดียของยูเอตีไม่ชัวนะครับเพราะว่าการาฟมันไซเวย์เนาะของบิตคอยก็พอกันเลยนะครับเริ่มทำเฟรมเดลี่ ดูเหมือนจะขึ้นต่อได้แต่ว่าก็ยังติดไส้พู้นี้อยู่เห็นไหมไส้ผู้นี้วิ่งขึ้นเด้งลงวิ่งขึ้นเด้งลง,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 งก็ยังไม่ชัดนะครับจะคล้ายกับยูเซอร์ตี้ที่ว่ามันยังไม่คอนเฟิร์มชัวร์ว่าต้องการจะไปทางไหนเนาะก็ต้องรออะไรครับรอให้ราคามันโชว์โครงสร้างราคาแบบชัดเจนแจ่มแจ้งก่อนนะสามสิบนาทีราคาเรามีแนวต้านข้างบนตรงนี้ปึ๊บนะครับแนวรับตรงนี้ทีนี้ ถามว่าโซนไหนน่าเล่นสุดแน่นอนครับถ้าปิดเนี่นโซนได,ได้ก็หาจังหวะบายขึ้นผมว่าอันนั้นน่าเล่นสุดถ้าปิดต่ำหมดโซนข้างหน้าตรงนี้ก็เซลได้น่าเล่นสุดประมาณนี้นะครับนี่คือในส่วนของทั้ง3คู่เงินเนาะก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดเย็นนี้นะครับผมสวัสดีครับ